สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้การแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่707นะประจำวันนี้วันที่9พฤศจิกายน2563นะครับอยู่ผมนายแพทย์โอลาลิมุสิกวงนะครับเช็คภาพเช็คเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างนี้หมอขออนุญาตแชร์นะครับลงในเพจของเราบ้างนะครับสักครู่นะฮะท่านใดเข้ามาแล้วนะครับบอกสักนิดหนึ่งนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะฮะโอเคขออนุญาตแชร์ในเพจตัวเองแล้วกันนะง่ายดีนะฮะอินเทอร์เน็ตดูช้าๆเนาะคุณดิษณีบอกว่าปกติดีนะฮะขอบคุณมากนะครับผมโอเคโอ้คนดูก็เยอะนะ20กว่าคนนะฮะเยอะใช้ได้นะโอเคก็ภาพและเสียงดีก็ไปต่อกันเลยนะครับผมวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องอะไรนะฮะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับคนท้องนะวันนี้หมอประชุมเรื่องของภาวะตกเลือดหลังคลอดนะครับสารพัดสารพันปัญหาซึ่งโหเรียกได้ว่าได้ความรู้ใหม่ๆเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่อยากมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือภาษาไทยเขาใช้ว่าสเปกตรัมของภาวะรกงอกติดนี่นะได้ไหมเนี่ยภาษาอังกฤษใช้ PAS เนาะ Placental Acutus Spectrum นะครับก็คืออย่างนี้ภาวะนี้คืออะไรนะภาวะนี้คืออะไรก่อนคือเป็นภาวะที่เกิดจากตัวรกเนี่ยที่แปะปกติเขาแปะไว้เนี่ยนี่ถ้าแปะไว้อยู่ที่ตัวมดลูกนะครับนี่แปะไว้รูปแบบนี้นะฮะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยจะตัวรกเนี่ยครับจะฝังตัวไปที่เนื้อมดลูกนะจะฝังตัวไปที่เนื้อมดลูกฝังไปเยอะเลยจะฝังมากฝังน้อยขนาดไหนบางคนก็ฝังทะลุไปเลยฝังทะลุตัวมดลูกไปเลยทำให้เข้าสู่กระเพาะปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปชัยไปโดนที่อื่นซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงนะครับเป็นภาวะที่รุนแรงแล้วก็ เสี่ยงต่อเสียชีวิตใช้คำนี้ได้เลยนะเสี่ยงต่อมารดาอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเสียอวัยวะนะครับได้เลยเป็นภาวะที่หมอสูงไม่อยากเจอกันนะครับอุบัติการถามว่าเจอเยอะไหมนะครับอเมริกาเนี่ย1ใน 30,000 นะครับ1ใน 30,000 ของไทยเนี่ยปกติเนี่ยพบมากขึ้นเรื่อยๆนะพบมากขึ้นเรื่อยๆตามตาราง 13.1 ก็คือว่าในปี61เนี่ยนะครับคลอด 7,000 กว่าเจอ16รายคิดเป็น 0.2% นะครับ16รายก็ประมาณสักเดือนละรายเดือนละรายประมาณนั้นนะครับแต่ล่าสุดเท่าที่คุยนะครับเดือนนึงเจอ 2-3 รายแล้วนะครับที่ศิริราชนะเพราะว่ามีการส่งตัวเข้ามาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับพบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไมนะทำไมภาวะนี้นะครับถึงพบแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างจะเล่าถึงปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงแรกฮะประวัติการผ่าตัดข้อเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดและพบมากขึ้นนะครับอันนี้สำคัญเลยเพราะผ่าตัดคลอดนะครับเพราะผ่าตัดคลอดอันที่2นะฮะพบได้ในภาวะรกเกาะต่ำนะครับรกเกาะต่ำแล้วก็ส่วนใหญ่ภาวะรกเกาะต่ำก็เกิดจากที่เคยผ่าตัดคลอดเห็นไหมมันเป็นผลตามกันมานะฮะยิ่งถ้าเจอทั้งรกมีประวัติรกเกาะต่ำมีประวัติเคยผ่าตัดคลอดยังไงก็ต้องคิดถึงว่ามีภาวะรกงอกติดหรือไม่นะครับโอเคปัจจัยเสี่ยงที่3คือภาวะรกงอกติดในครรภ์ครั้งก่อนครั้งที่แล้วอ่ะเป็นครรภ์เป็นรกงอกติดนี่แหละครรภ์นี้ก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอายุแม่นะครับอายุแม่ที่มากขึ้นก็มีพบภาวะนี้ได้มากขึ้นนะครับทับเด็กหลอดแก้วนะครับเคยทําหัตถการหรือผ่าตัดที่มดลูกนะครับเช่นเคยขุนมดลูกนะเคยผ่าตัดเนื้องอกที่ตัวมดลูกนะครับ
สูบบุหรี่นะเป็นความเสี่ยงรวมทั้งมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์นี่คือปัจจัยเสี่ยงของคนที่เป็นตัวโรคงอกติดนะครับส่วนพยาธิวิทยาว่าเกิดจากอะไรเนี่ยก็มีหลากหลายทฤษฎีนะครับแต่ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของตัวรอยต่อนี่แหละนะครับนะก็เลยทำให้การแทรกซึมของตัวโรคเนี่ยแทรกซึมไปได้เยอะเกินไปนะครับสำคัญนะสำคัญกับคนไข้อย่างไรถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่หมอบอกนะฮะสองอันใหญ่ๆคือเคยผ่าตัดคลอดนะครับกับอันที่สองคือมีภาวะโรคก่อต่ำต้องคิดถึงโรคนี้นะต้องคิดถึงโรคนี้เลยซึ่งโรคนี้บางทีไม่ได้แสดงอาการอะไรไม่รู้ถ้าไม่ได้อัลตราซาวด์ย้ำอีกทีนะไม่รู้ถ้าไม่ได้อัลตราซาวด์เพราะนั้นถ้ามีปัจจัยเสี่ยงหมอย้ำอีกทีควรจะต้องหานะครับว่าเป็นภาวะโรคงอกติดหรือไม่นะครับเพราะอย่างที่บอกฮะถ้าเป็นแล้วโหอันตรายนะครับมีโอกาสต้องตัดมดลูกนะครับมีโอกาสโดนกระเพาะปัสสาวะนะครับมีโอกาสเสียชีวิตถึงขั้นนั้นได้เลยนะครับแล้วก็เวลานะครับเวลาก่อนผ่าตัดเนี่ยคืออย่างเงี้ยคลอดเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะมีแนวทางการดูแลนะก่อนผ่าตัดขณะผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดนะเช่นต้องเตรียมเลือดให้เหมาะสมนะครับจะคลอดเมื่อไหร่ดีจะคลอดที่ไหนดีด้วยนะครับเพราะโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพพอในการดูแลภาวะนี้นะครับเพราะว่าบางทีโดนกระเพาะปัสสาวะนั่นโน่นนี่บางที่ไม่มีธนาคารเลือดอย่างนี้ก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับต้องปรึกษาทีมไปปรึกษาทีมวิสัญญีปรึกษาทีมรังสีนะครับหมอรังสีเขาจะมีการฉีดสารของตัวที่มาอุดได้นะครับอย่างที่บอกต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมดนะครับหลังผ่าตัดก็ต้องดูก็อาจจะต้องอยู่ ICU อยู่อะไรอย่างนี้เลยนะครับนี่คือความสำคัญแล้วก็อย่างแรกต้องหาให้เจอว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเจอก็ต้องดูแลอย่างดีประคบประงมเตรียมทีมให้พร้อมนะครับเพื่อลดอัตราตายในแม่นะครับเนี่ยหมอใช้คำนี้เลยนะเพื่อลดอัตราตายในแม่นะครับโอเคตอนนี้แนวการรักษา PPH จากมดลูกหดตัวไม่ดีมีใช้ยาอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวหมอเลคเชอร์ได้เรื่องนึงเลยนะฮะนะอันนี้นะครับโอ้โหเพื่อนเพิ่งผ่านวิกฤตนี้นะฮะอยู่ ICU เกือบเดือนเนี่ยเป็นภาวะที่อันตรายมากจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะใช้เลือดวันหนึ่งอยู่50ถุงเลยเนาะเยอะมากนะครับคุณฝ้ายนะครับพี่โตสวัสดีนะครับคุณเก๋สวัสดีค่ะคุณบีโลชูก้านะสวัสดีครับคุณมีนานุชคุณวัชราพรสวัสดีนะครับผมคุณฝ้ายด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็นี่กี่โมงละยังไม่4ทุ่มนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยก็คนดูก็ระดับหนึ่ง โอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับได้ไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์8 นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ